ยืนนี่เดี๋ยวนั่งไม่ตรงภาพหรอกภาพเดี๋ยวเวลาตั้งก็ต้องยืนปิดหน้าผิวนี่เอายืนดูให้มันเรายัดใส่ต่อไปเป็นแกนเลยใส่ให้มันแบบอยู่ปิ้งย่างเอาไปเจตนาให้มีอย่างนี้ที่มันกิโลนี่บันไดเก็บไว้ที่บันไดก็ได้กิโลเป็นเรื่องขาดกิโลหน่วยโดนเบียร์ได้อีกงูเรื่องของเรื่องลองมืออ่ะผมด้วยเนี่ยผมเลยเนี่ยที่มันไม่มีเป็นที่อย่างเดียวเลยเข้าใจไว้ลักษณะคล้ายตู้เชื่อมใช่ไหมเออขอได้อีกหน่อยไว้เดี๋ยวพี่ต้องดูว่าในนี้เท่าไหร่นะครับไม่แล้วไอ้ตรงนี้เท่าไหร่นับยัง
โอ้โห20 19 20 20ก็เท่ากับ84อยู่ในมีจริงจะเสียบจะเสียบคนนั้นแถวบ้านแถวไหนครับแถวทุ่งคาครับแถวทุ่งคาแล้วไปส่งไหนอ่ะพังงาครับรับจากนี่กิโลละเท่าไหร่200ครับไปขาย500ไปขาย500เดือนกี่วิ่งกี่เที่ยวบอกไม่ได้ครับแล้วแต่เขาสั่งครับโดยประมาณ3-4แล้วก็แล้วแต่ครับมันบอกไม่ถูกเหมือนกันครับมันไม่ใช่มันเรากำหนดเองไม่ได้อ๋อคือเวลาเขาสั่งปั๊บตามเราเลยแล้วไปเที่ยวประมาณกี่กิโลก็60กว่าถึง80ครับแล้วทำมานานยังก็นานปีแล้วไอ้เหี้ยเลยกล้าดัดแปลงแล้วตอนแรกอาชีพอะไรลูกจ้างครับลูกจ้างทำก่อสร้างบ้างทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยแล้วทำไมถึงมาหันมาทำตัวนี้เขาคนที่ก่อสร้างด้วยกันเขาแนะนำครับอ๋อเลยยึดอาชีพนี้เลยไอ้นี่ไอ้เครื่องพวกอุปกรณ์นี้เราก็คือว่าตบตาตำรวจว่าเราเป็นช่างใช่ไหมครับจากนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสกัดกั้นยาเสพติดบนท้องถนนนะครับทางตำรวจทางหลวงชุมพรก็ได้ออกสืบสวนหาข่าวจนได้รู้ว่ามีการลักลอบส่งคือจำหน่ายคาดว่าจะเป็นรายใหญ่เราก็ได้ไปซุ่มคิดตอนแรกคิดว่าเป็นยาบ้าหรือกัญชาครับพอมาเจอเป็นพืชกระท่อมก็ได้มาสืบสวนเบื้องต้นเป็นเครือข่ายส่งทำมาแล้วเป็นระยะเวลา3ปีนะครับ3ปีเราก็ได้ซุ่มมาตลอดจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าเป็นการรู้จักเชื่อมโยงโดยการใช้อาชีพช่างก่อสร้างบางหน้าแล้วก็ได้มีการได้มีการดัดแปลงนะครับเพื่อที่จะ
ตกตาบางตาตำรวจนะครับโดยการขนส่งเจาะรถกระบะนะครับเป็นช่องลับแล้วก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าใช้อาชีพช่างก่อสร้างก็จะมีการบรรทุกอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเช่นอุปกรณ์ตู้เชื่อมโดยเขาก็โดยใช้ตู้เชื่อมเอาของใส่ในตู้เชื่อมนะครับแล้วก็ใส่ไว้กระบะหลังรถการเดินทางจากอำเภอสวีจังหวัดชุมพรไปส่งที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาก็ส่วนมากการเดินทางเนี่ยก็จะใช้ช่วงเวลาเป็นเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้เจอด่านหลบเลี่ยงการตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เบื้องต้นก็เห็นว่าเจอหลายด่านเหมือนกันครับแต่ก็รอดมาได้ตลอดเพราะการตบตาของตำรวจในครั้งนี้ครับ